สวัสดีทุกท่านครับแอดแอดขึ้นมาบนเขานานๆขึ้นมาบนเขาปวดหัวงานหน่วงมากเลยดูบนเส้นทางนี่เราขึ้นมาแล้วทุกคนจะได้เห็นภาพบรรยากาศเส้นทางต่างๆด้วยการอัพโหลดเป็นวิดีโอให้กับทุกคนนะครับขออนุญาตเริ่มทำการสำรวจนะเพื่อนนะแต่ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนแอดมินระวังยุงก็จะดูคอมเมนต์แล้วเธอจะหันมาส่องทำไมสัญญาณโอเคไหมสัญญาณโอเคอยู่สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับคุณพิกุลคุณยูคารนะครับได้แชร์หรือเปล่ายังไม่ได้แชร์ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเช็คสัญญาณนิดนึงก็เดี๋ยวพอเริ่มเดินขึ้นไปบนเขาแล้วเนี่ยตรงนี้มันอยู่ในกลางหุบนะผมคิดว่าสัญญาณบนเขานู่นน่าจะดีกว่าตรงนี้มันสุดเขตเราไม่มีทางไปต่อแล้วนะที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นศาลานะครับดูเก่ามากเลยนะครับในการเหมือนกับว่ามาสร้างไว้เพื่อการดูเยอะมากการปฏิบัติธรรมอ่ะปกติเราขับมาบนเขาค่ะมันจะเป็นสวนทุเรียนสวนต่างๆแต่ตรงนี้เหมือนกระโหลกมาสัญญาณโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบว่าแกว่งมากมากเลยหมุนใช่ไหมหมุนเป็นบางช่วงโอเคเมื่อกี้แอดมินว่าอะไรนะบอกว่าปกติเส้นทางบนเขาที่เราขึ้นมาจะเจอสวนทุเรียนสวนผลไม้แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนหลุดออกมาเป็นป่าตรงจุดเนี้ยเป็นป่าเหมือนกับว่าต้นไม้สูงใหญ่บรรยากาศแบบป่ากล้วยตานีเย็นแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆนะให้เห็นอยู่แบบว่ามันที่มีแดดส่องมามันไม่ใช่สวนละเพื่อนๆตรงจุดเนี้ยมันเข้าเขตป่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ตรงทางเข้ามาคือต้นไม้ใหญ่ๆก็เริ่มแบบไม่มีแสงแดดส่องถึงพื้นแล้วนะสิ่งที่เราพามาดูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป่าเพื่อนมันคือสิ่งปลูกสร้าง ที่เก่าแก่โบราณไปเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าคุณเจรถเอาไปยังมาครับมีการทำบันไดตรงนี้ขึ้นไปเป็นบันไดหินใช้ปูนเชื่อมดูเก่าแก่เราไม่รู้ว่ามีจุดปลูกสร้างจุดที่เขามีการก่อสร้างหรือว่าวัตถุใดๆนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยเยอะไหมนะเพื่อนนะถ้าได้เจอก็จะได้ค้นพบสิ่งต่างๆเหล่านี้ใหม่พร้อมๆกับผมเลยนะครับเป็นบันไดขึ้นมาไม่กี่ขั้นก็จะเป็นแอดมินพูดดังๆไม่บอกว่าเป็นบันไดแค่ไม่กี่ขั้นเองนะใช่ก็จะไปทางดินขึ้นมาอันนี้เราอยู่บนยอดเขานะคะอุ้ยลื่นมีสิ่งนี้อยู่บนใจกลางป่ากลางเขาของเกาะสมุยด้วยอันนี้ไม่ใช่สีวลึงเป็นอะไรอวตารสีวลึงต้องเป็นใช่เป็นแท่งสีวลึงใช่ไหมแต่นี่แต่วันนี้เป็นเหมือนกับมันกับเป็นเทพใช่ไหมรูปปั้นเทพทางของทางใต้อ่ะที่องค์เขาต้องไปดูว่าอะไรนี่แต่ว่าชื่อเนี่ยคือเหมือนกับว่าโดนหลุดลอกครับเราเลยไม่สามารถที่จะรู้ข้อมูลจริงๆทั้งหมดมีชื่อแต่ว่าหลุดใช่ไหมอะไรอะไรอโลหรืออะไรตาลสักแก่มมีเหลืออยู่อ่างขออภัยครับข้อมูลไม่แน่นนะเพื่อนๆแต่เราก็อยากพาเพื่อนมาดูเพราะว่าอีกที่หนึ่งที่เราไปเห็นนะก็คือเป็นรูปปั้นเล็กๆอยู่นะที่ว่าแหลมสอของหลวงพ่อหรือของพ่อหลวงพ่อแดงไงเป็นแบบเดียวกันใช่แบบเดียวกันเลยแต่ก็ไม่มีชื่อติดเอาไว้เหมือนกันครับเหมือนตั้งไว้ตรงบริเวณที่เป็นเรือลำใหญ่ของท่านใครพอจะรู้หรือว่าถ้าใครพอจะรู้ชื่อก็ให้พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยตรงนี้ก็จะมีสารอยู่ตรงข้างว่าตรงนี้ผมน่าคิดว่าน่าจะมีถ้ำตรงนั้นสังเกตว่าป้ายของเขตป่า
เงินเราก็ไม่ไปตรงนี้เห็นเป็นศาลาเขียนว่าสวนป่าคิดคิดชรินสินทุสวนป่าอ๋อไม่ใช่คิดนะสิตัวเอสข้างบนก็ขอบขวายสวนป่าสิคารินสินทุข้างในนี้ก็จะเป็นเขตป่าจริงๆนะไม่ใช่หนักเขตป่าแล้วสวนป่าสิคารินสินทุต้นไม้สูงใหญ่มากเว้ยนี่ลูกอะไรอ่ะลูกสีเหลืองๆอ่ะฮะลูกเหลืองๆเห็นไหมลูกเหลืองๆอ่ะฮะกินไม่ได้แอปนู่นอยู่สูงๆนู่นตรงต้นไม้เห็นป่ะแล้วก็จะมีเถาวัลย์พันอยู่เขาจะว่าแอปจะกินอีกคล้ายๆกระท้อนเนี่ยต้นอะไรเนี่ยเขตป่าอนุรักษ์เห็นไหมมีป้ายบอกเขตป่าอนุรักษ์ครับเห็นแล้วครับมันคือลูกอะไรอ่ะไม่ได้เขาจะกินนี่จะปีนขึ้นไปแล้วไงเห็นอะไรก็อยากกินเลยตลกว่าเธอพันนาอารมณ์ตรงรูปปั้นจะเขียนว่าอโลวตารหรือเปล่าเนาะอโลอโลวตารใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมแบบคุ้นๆไม่รู้เหมือนกันรูปปั้นอโลวตารใช่หรือเปล่าแค่คิดตามคำที่ขาดขาดหายตอบโต้เรามาหน่อยแล้วใช่ไหมยังมีสัญญาณอยู่ไม่เช็คด้วยคือมีเวลาก็แบบว่าใจมานี่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องหาข้อมูลอะไรมาแบบดุ่มๆมาเลยคอนเทนต์ไม่ต้องมีเห็ดมาเห็ดมาป่าเลยนะเราจะขึ้นไปถึงไหนอ่ะเราเคยขึ้นมาไหมข้างบนไม่เคยมาครั้งแรกเลยเราจะมีสัญญาณไหมเนี่ยเนี่ยก็ลุ้นอยู่พี่แมวบีบีฟูลนะครับบอกว่าฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่แมวฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์ให้ด้วยนะครับทางรายการโดยเฉพาะกรมศิลปากรมาดูหรือยังครับทางราชการเนี่ยผมไม่แน่ใจคุณอาจจะเป็นสวนที่สร้างขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่ามีชื่อสวนใช่มันเหมือนกับว่ามีชื่อมีเจ้าของสวนสวนป่าแต่ว่าดูสมบูรณ์มากเลยนะแล้วก็นี่คือเป็นเขตป่าอนุรักษ์แล้วตอนนี้ดูสวยงามสมบูรณ์มากถ้าเป็นของโบราณจริงๆอ่ะผมคิดว่าเหมือนทางนี้จะมีรอยเดินขึ้นไปนะจะขึ้นมาดูสักหน่อยนะกระตันได้ยินเสียงเดินไม่ได้ยินหรอทางขวามีใครอยู่ไหมคะสวัสดีครับได้ยินสองครั้งอะมีทางเดินขึ้นไปน่าจะมีคนเข้าไปทางนี้ด้วยหรือเปล่าเรากำลังเดินเที่ยวสำรวจป่านะครับอุ้ยนี่มีเห็ดมีเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้น่าจะกินได้นะ เหมือนเห็ดฟางลักษณะคล้ายเห็ดฟาง อะไรปุ้ยก็ได้ยินเสียงอะเสียงยังไงก็เสียงเหมือนคนเดินเนี่ยมาจากทางโน้นอะมันจะได้ไหมว่าเป็นเสียงสัตว์
ไม่รู้อะแต่ว่าเสียงหนักอยู่นะได้ยินนะเสียงอันนี้เสียงกิ่งไม้ข้างบนเสียงไม้แต่มันเป็นเสียงจากพื้นมันไม่เหมือนกันนะเสียงใกล้ๆกันนะเขายังมีสัญญาณอยู่ไหมพี่จะเดินไปถึงไหนมีรูอะไรด้วยอ่ะบนเริ่มเลยไหนอ่ะนี่ไงเออออกมาหางรูเดินผ่านไม่เห็นเลยนี่แบตจะหมดแล้วนะแบตจะหมดแล้วผมก็เดี๋ยวขอแบตไม่จับแบตได้อยู่ยังเหลืองเหลืองดูแล้วเลยอุ้ยหน่อไม้ไม่ใช่ใช่ไหมไหนอ่ะซึ่งยาวๆจะเป็นต้นไผ่ใช่ไหมมันเป็นหน่อไม้แหละแต่ว่ามันตอนนี้มันแก่แล้วเหรอนี่ไงท่านจะงอกก็ว่ากำลังสังเกตบริเวณนี้รอบๆอยู่ว่ามันมีรอยตัดอะไรบ้างยุ่งเยอะมากต้นนี้สวยนะอะไรโอ้โหตกใจตกใจทำไมกระโดดมามานี่ก่อนเดี๋ยวเราดูตรงนี้โอ้นี่ฝั่งไหนเนี่ยเป็นตรงนี้ฝั่งไหนมาโผล่ตรงนี้ไหมทางนี้ฝั่งเฉวงหรือละไมอ่ะหายไปแล้วตอนไหนอ่ะร้อยละหรอสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีเดินย้อนกลับลงไปไหมรอเขาหน่อยยืนตรงรูมาหรือยังเราทำในบันทึกมันจะมีสัญญาณโอเคไหมได้อยู่สัญญาณมันติ้วเลยแล้วเขาบอกแอคลีแล้วเนี่ยมาแล้วกลับมาแล้วโอ้สัญญาณหายไปเลยเพื่อนๆเราต้องรีบเดินกลับลงมาครับตรงระหว่างกลางเนี่ยที่แอดมินเจอรูสัญญาณถึงกลับมาข้างบนนี้น่าจะสูงกว่าตรงเหมือนที่เราเดินเนี่ยแต่ว่าอยู่ๆสัญญาณมันหลุดไปเลยเดินกลับมาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโกโปรเนี่ยแหละที่จะเอาวิดีโอเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะว่าด้านบนเป็นลักษณะอย่างไรบ้างตอนแรกว่าจะให้แอดมินเนี่ยได้ชาร์จแบตโกโปรยังได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่เรากลับไปที่ชูปั้นก่อนนะเอาเลยกีเตสวนถ้าไม่แน่ใจเพื่อนสมติดชื่อนี้คุ้นอยู่ใช่ไหมครูแป้งใช่เอาเลยกีเตสวนอ
เนี่ยทางไผ่เนี่ยถ้ามีคนขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยเขาคงตัดบนเส้นทางหมดขึ้นมากลางคืนเพื่อนจะมานอนพักที่นี่จะนอนไหนบ้างผมจะเจอดีนะถ้ามาตั้งแคมป์ตรงนี้ผมต้องเจอดีแน่เลยขออนุญาตนะครับตรงนี้ผมเคยมาใช้พื้นที่ในการนั่งหลบฝนกับเพื่อนคนที่พามารู้จักกับเจ้าของสวนเขาเป็นคนที่หาต้นไม้พิเศษเพื่อนๆต้นไม้ที่เขาเรียกว่าพญาไม้ไปให้ผมเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาเห็นต้นนี้เพียงต้นเดียวเขาทัวร์ทุกเขาของเกาะตรงนี้มาแล้วนั่นคือพญาไม้ใหญ่แย้เพื่อนก็ผมมีความหวังนิดนึงนะว่าผมจะได้เจอกับพญาไทดำเมื่อกี้ผมเจอต้นไทเป็นต้นไทแดงสวยงามมากแต่ว่าสิ่งที่ปรารถนาจริงก็คือพญาไทดำนั่นแหละมีความหวังที่จะได้เจอว่าได้เห็นสักครั้งหนึ่งเราได้เจอสิ่งที่ปรารถนาได้พบได้เห็นหากบุญบารมีถึงเพียงใดก็ขอให้ได้ครอบครองได้ทำคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์แก่โลกใบนี้ด้วยสิ่งที่วิเศษต่างๆด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุให้เกิดประโยชน์กับผู้คนนะเพียงคนเดียวผมก็ดีใจแล้วหลุดอีกแล้วขอให้ได้เกิดประโยชน์กับผู้คนเนี่ยแค่เพียงคนเดียวนี่ผมก็ดีใจแล้วทุกคำพูดของผมนะเพื่อนนะจะทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นแม้แต่เพียงคนเดียวผมก็ถือว่าคุ้มค่าอะไรอยู่นู่นเข้มดูสัญญาณด้วยจะลงไปอีกหรากะว่าจะอยู่สัก200ไม่ได้อ่ะ200กิโลเนี่ยถ้าเขายกขาจากตรงนี้นะบึบถึงรถเลยใจร้ายนี่การถีบให้ตกเนินไปเลยใช่ไหม เอาเลยนะเอาลองดูใส่ชุดก่อไม่ตายหรอกดีติดอยู่บนเขาทั้งคู่ล่ะได นี่ก็สัญญาณน่าจะไม่หลุดนะแต่ถ้าเขากิ้งลงไปก็ลงไปถึงกันนะได้บรรยากาศนะคือมันฟิลเฟรชหายใจได้เต็มปอดใช่ใช่ไหมก็ดูว่าอยู่ใต้ต้นไม้ ใหญ่ๆ ทำไมได้กินยาฉีดทุเรียนอ่ะไม่รู้ว่าจจะมีบ้างแหละก็ฉีดยาเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงทุเรียนออกลูกเยอะอุ้ยตอนเด็กๆ เขาเคยทำบาปอ่ะเนี่ยต้นเนี่ยเคยเอาเสียบตูดนางปอเสียบตูดนางปอแล้วให้มันบินไปใช่ต้นเนี่ยมันเป็นการละเล่นของเด็กซึ่งเป็นบาปนะใช่บางคนไม่รู้ตอนเด็กๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดูน่าสนุกระวังครับระวังลื่นบอกแล้วระวังนี่ทำให้ใส่ผ้าใบมานี่เรียบร้อยไม่ตอนเด็กๆเห็นเขาเล่นเราก็เล่นด้วยแต่ว่าเด็กๆอาจไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบาปก
การทรมานชีวิตผู้อื่นตอนนี้รู้แล้วก็ทำบุญรู้แล้วก็ไม่ทำแล้วก็ถ้าจะมาหาทำให้มันดีขึ้นเนี่ยพยายามบอกคนรุ่นหลังๆด้วยว่าการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นบาปเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้เล่นแบบนั้นหรอกแล้วคำว่าบาปเนี่ยมันจะส่งผลยังไงอธิบายเขาด้วยเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าจอมือถือเยอะที่ยังแบบว่ายังมีโอกาสที่จะได้เจอได้เล่นแบบนั้นอยู่โอเคคุณเพื่อนอย่าดูวิดีโอเต็มได้ที่ต้องที่แอดมินถือนะดูคอมเมนต์ไหมก็น่าจะมีอยู่ดูคอมเมนต์ด้วยแต่ว่าอ่านคอมเมนต์เนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่แอดมินนะเดี๋ยวเขาปิดกล้องวันนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวค่อยปิดรายการพร้อมๆกันสัญญาณไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะตรงไหนต้องปิดกล้องเลยมั้งเหรอโอ้ใช่เธอต้องส่องมันไปอย่างนั้นเหลือปีนต้นไม้ใช่ไหมแดงแล้วเนี่ยแดงแล้วเนี่ยเหลือ 10% แล้วเร็วสัญญาณไม่กลับมาเพื่อนอาจจะต้องสิ้นสุดการสตรีมแล้วล่ะสัญญาณหายไปแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวชมวิดีโอเต็มจากกล้องโกโปรดีกว่าแล้วก็ชัดกว่าด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดังแล้วดังแล้วรีบลงก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกหนักมากเลยติดฝนอยู่กลางเขาเลยเรานี่อย่างนี้ตกไหมเนี่ยตกไหมตกแน่เลยใช่ไหมไปกัน